ไม่พลิกโผวิกินส์คว้า MVP Rising Star เมเร่พ่ายซีมงตกรอบก่อนรองรอตเทอร์ดัมโอเพ่นกานาเรสฮีโร่โซเซดัดบุกแบ่งแต้มอัลเมเรียสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันเสาร์ก็มีทั้งเรื่องของพรีวิวของกีฬาที่กำลังจะแข่งขันรวมไปถึงผลการแข่งขันกีฬาต่างๆมากมายแน่นอนครับ Sport Today Extra นี่มีมาฝากคุณผู้ชมจุใจแน่นอนครับวันนี้ครับเที่ยงวันทุกวันแบบนี้นะครับในขณะที่เรื่องของบาสเกตบอล NBA ก็มีแมตช์พิเศษนะครับซึ่งเราก็มีภาพบรรยากาศต่างๆรวมไปถึงผลการแข่งขันและรางวัล MVP นะครับที่มีการประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาฝากกันด้วยนะครับโดยที่ในเรื่องของ NBA All Star 2015 Rising Star Challenge นะครับก็ทีม WLD นะครับก็คือทีมรวมดาราโลกนะครับพบกับทีมรวมดาราสหรัฐอเมริกาครับมาพบกันครับก็คือทีม USA นั่นเองนะครับโดยที่ในรายการนี้นี่ปีนี้แอนดรูว์วิกกินส์นะครับก็คว้าตำแหน่ง MVP นะครับหลังจากที่นำทีมรวมดาราโลกชนะรวมดาราสหรัฐอเมริกาในการแข่งขัน Rising Star Challenge ที่สนามบาร์เคลย์เซ็นเตอร์นะครับรังเหย้าของ Brooklyn Nets เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับโดยในครึ่งแรกนะครับดันเต้เอ็กซัมนะครับลูกกี้ออซซี่จาก Utah Jazz นะครับก็เลยอัพลูกลงหัวในช่วง12นาที55วินาทีสุดท้ายพารวมดาราโลกทำแต้มห่าง27ต่อ20นะครับหลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับเริ่มไปไม่ถึงนาทีก็เป็นพรัมลีย์นะครับที่ก็กระโดดดังพารวมดาราสหรัฐตีเสมอนะครับที่69คะแนนเท่ากันนะครับก็พยายามเร่งทำแต้มนี้ห่างออกไปนะครับโดยที่เป็นทริบูกนะครับที่ปี2ของยูทาห์แจ๊สนี่แหละครับเลยอัพลูกลองห่วงในช่วง16นาทีสุดท้ายนะครับช่วยให้ทีมรวมดาราสหรัฐนั้นทำแต้มนี้ห่างไปเป็น83ต่อ77นะครับช่วง15วินาทีสุดท้ายก็เป็นรูดี้โกเบิร์ตครับที่ปี2ชาวฝรั่งเศสนี่นะครับจากแจ๊สโชว์สกิลในการเลย์อัพลูกนี้นะครับก็ทำให้รวมดาราโลกไล่ตีตื้นมาเป็น84-85นะครับในช่วงท้ายเกมการแข่งขันนะครับรวมดาราโลกทำแต้มหนีเป็น107ต่อ98คะแนนได้นะครับก็พยายามทำแต้มอย่างต่อเนื่องครับโดยที่ทางสโตรเดอร์คนเดิมนะครับที่ช่วงนี้เล่นดีเหลือเกินนะครับในช่วงท้ายเกมแอสซิสต์ให้กับทางด้านเอเตโตคูอัมโปนะครับโชว์ดังในช่วง 9.8 วินาทีสุดท้ายช่วยให้รวมดาราโลกนั้นเอาชนะรวมดาราสหรัฐอเมริกาไปได้นะครับ121ต่อ112คะแนนนะครับหลังจบการแข่งขันครับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าปีนี้ก็ไม่พลิกโผครับวิกกินส์ Number 1 Draft ในปี2014ที่กวาดรางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมของสายตะวันตกตลอด3เดือนแรกก็เป็นผู้ที่คว้ารางวัลไปครองได้สำเร็จครับNow Mr. Cano said that he last year dropped the trophy and he promised a smoother handoff. You look like you did that pretty well. I tried my best. ขณะที่กอล์ฟรายการอย่าง Co-Sanction European Asian Tour นะฮะในรายการ True Thailand Classic ซึ่งทำการแข่งขันเป็นวันที่2นะครับแล้วก็ล่าสุดครับมิเกลอังเคลคิมิเนสครับก็ทำ6อันเดอร์พาขึ้นนำเป็นผู้นำเดี่ยวมิเกลอังเคลคิมิเนสครับทำ6อันเดอร์พาแซงเป็นผู้นำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนเอเชียนทัวร์ครับรายการ True Thailand Classic ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ66ล้านบาทครับที่สนาม Black Mountain Golf Club อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก็เป็นการทำการแข่งขันในวันที่2นะครับคิมิเนสกับตันทีมยูเรเซียครับยุโรปนะครับจากสเปนออกรอบ2เก็บเพิ่ม6อันเดอร์พาสกอร์รวม11อันเดอร์พานำหน้าอันดับ2อย่างกิรเดชอภิบาลรัตน์เพียงสโตรกเดียวส่วนธงชัยใจดีครับอยู่อันดับ3ร่วมกับริชาร์ดทีลีครับจากแคนาดาแล้วก็สกอตเฮนจากออสเตรเลียเมื่อสะสมสกอร์รวมไป9อันเดอร์พาผลงานของนักกอล์ฟไทยรายอื่นๆที่น่าสนใจครับพรหมมีสวัสดิ์นั้นรั้งอันดับ16ร่วมครับสกอร์6อันเดอร์พาประหยัดมากแสงกับรัตนนท์วันศรีจันทร์นะครับอยู่อันดับ29ร่วมสกอร์รวม5อันเดอร์พาก็สำหรับรายการ True Thailand Classic นะครับก็สามารถติดตามชมการแข่งขันในวันที่3ได้เวลา 13:00 นครับทางช่อง True Sport HD แล้วก็ True Sport 5
Australia's Scott Hend enjoyed 8 birdies in his round of 68. He too is on 9 under par. กอล์ฟนี่มีการแข่งขันกันหลายรายการนะครับช่วงนี้โดยที่อีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจนะครับเป็นกอล์ฟAT&T Pebble Beach National Pro Am นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์นะครับผลปรากฏว่ารายการนี้ที่มีเงินรางวัลรวมประมาณ217ล้านบาทที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐในวันที่2นี่ Brad Snedeker และ Matt Jones นะครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นแล้วก็นักกอล์ฟออสซี่เนี่ยก็ทำสกอร์เท่ากันนะครับที่12อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่3อย่างจัสตินฮิกส์นะครับนักกอล์ฟชาวอเมริกันอยู่สโตรกเดียวครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆที่น่าสนใจนะครับไมเคิลพุตแนมอีกหนึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่อันดับที่4ร่วมครับสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์ในขณะที่จิมฟิลริกกับแพทเปเรสครับ2นักกอล์ฟชาวอเมริกันรั้งอันดับที่14ร่วมครับสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์รอบ3ชมได้นะครับคืนนี้ตีหนึ่งก็จะแข่งขันกันต่อนะครับทาง True Sport HD และ True Sport 5ครับขณะที่อีกหนึ่งรายการครับเป็น Lady European Tour นะครับรายการ IACV Ladies Masters ชิงเงินรางวัลรวม 3.5 แสนเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ11ล้านบาทที่สนาม Royal Pine นครโกโคสประเทศออสเตรเลียครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันในวันที่3แล้วตำแหน่งผู้นำในรอบ2ครับก็เป็นรีเบคก้าอาร์ติสโปรสาวเจ้าถิ่นครับที่สะสมสกอร์รวมไป9อันเดอร์พาร์นะฮะส่วนการแข่งขันในวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามีผลมาฝากนะฮะเป็นการถ่ายทอดสดนะฮะในตอนนี้เลยทางช่อง Golf Channel นะครับครับผู้นำจากวันก่อนอย่างรีเบคก้าอาร์ติสก็ตกลงมาอยู่ในอันดับที่2ร่วมแล้วนะครับในตอนนี้เท่ากับอุนวูชอยนะครับในขณะที่ผู้นำในตอนนี้นะครับก็คือทางชาร์ลีฮาวนะครับในขณะนี้ก็ทำได้6อันเดอร์พาร์นะครับต้องดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นนักกอล์ฟยุโรปนักกอล์ฟออสเตรเลียหรือว่าจะเป็นนักกอล์ฟเกาหลีใต้นะครับที่ลุ้นแชมป์กันอยู่ในตอนนี้ครับในขณะที่เรื่องของเทนนิสนะครับช่วงหลังๆนี่อดีมารีก็พยายามที่จะเค้นฟอร์มเก่งขึ้นมาให้ได้นะครับโดยเฉพาะสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแต่ว่าล่าสุดกลับไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบลึกๆของการแข่งขันรายการ ABN Pro World Tennis Tournament ได้ครับโดยที่อดีมารีนั้นไปแพ้ให้กับทางชิลซีมงนะครับแล้วก็ตกรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันเทนนิสรายการ ATP World Tour 500นะครับที่ร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแมตช์นี้อดีมารีมือหนึ่งของรายการจากสหราชอาณาจักรนะครับมีอันฟอร์สเซอร์ตีเสียเองอยู่หลายครั้งนะครับจนต้องชวดลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากที่เคยทำได้ในปี2009นะครับก็ไปแพ้กับชิลซีมงนะครับนักเทนนิสฝีมือดีจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นมือ8ของรายการไป0ต่อ2เซตนะครับสกอร์ที่ออกมาก็ถือว่าค่อนข้างขาดเหมือนกันนะครับ4ต่อ6และ2ต่อ6นะครับก็ทำให้ซีมงนั้นสร้างประวัติศาสตร์ชนะแอดดี้มารีเป็นครั้งแรกตลอดที่เจอกันมา13ครั้งของทั้งคู่นะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้มาโดยตลอดนะครับทำให้ซีมงนั้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปเตรียมพบกับแชมป์เก่าโทมัสเบอร์ดิชนะครับมือ3ของรายการจากเช็กที่ยังรักษาเส้นทางการลุ้นป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับเอาชนะเกียร์มองฟีสจากฝรั่งเศสไป2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4นะครับในรอบรองชนะเลิศก็จะได้พบกันนะครับซีมงกับเบอร์ดิชสำหรับแมตช์นี้เนี่ยถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะอาจจะไม่ได้มีหวือหวาอะไรนะครับแต่ก็คาดว่าจะถูกยกย่องกล่าวขานไปอีกนานนะครับเพราะว่ามองฟีสถึงแม้จะตามหลังอยู่1เซตนะครับแต่ว่าก็ยังแสดงความมีน้ำใจนักกีฬานะครับรีบข้ามเน็ตไปช่วยเบอร์ดิชในจังหวะที่ลื่นล้มจนได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายระหว่างการแข่งขันในเซต2เกม2นะครับพร้อมกับให้กำลังใจคู่แข่งลุกขึ้นมาแล้วก็แข่งขันกันต่อนะครับนี่จะเป็นช่วงที่จะต้องบอกว่ากีฬาสิ่งที่สำคัญมากกว่าในเรื่องของผลการแข่งขันแพ้ชนะก็คือเรื่องของสปิริตแบบนี้นะครับนี่คือภาพที่มองฟรีฉันเป็นนักเทนนิสที่มีความสุขกับแฟนๆแล้วก็มีความสุขกับคู่แข่งเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาแสดงความมีน้ำใจนักกีฬานะครับในขณะที่มิรอสราวนิกนะครับมือ2รายการจากแคนาดาก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับเวลาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หลังจากที่เอาชนะเจอร์ซีย์สตาคอฟสกี้จากยูเครนไป2ต่อ1เซตครับสกอร์2-6 6-3 แล้วก็6-4นะครับราวนิกก็เตรียมพบกับซาเลสลาสวาเรนกามือ4ของรายการจากสวิสที่เอาชนะกิลมูลเลอร์จากลักเซมเบิร์กไป2เซตรวดนะครับ7-6 ทรายเบรก7-3 และ6-3ในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ได้รอบรอง2คู่นะครับเบอร์ดิชพบกับซีมงและราวนิกพบกับวาเรนก้านะครับในรายการนี้ชมกันได้นะครับรอบรองช่วงค่ำคืนนี้นะครับทาง True Tennis HD เวลา2ทุ่มตรงเป็นต้นไปครับ
sweet tough volleys tonight. Really has been.ขณะที่อีกหนึ่งรายการนะครับอย่าง PNB Paribas Fortis Diamond Games ครับซึ่งเป็นการทำการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศทางด้านของ Carolina Pliskova ครับก็คนเอาชนะ Lucy Safarova ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับการแข่งขันเทนนิส WTA Tour ครับรายการ BNP Paribas Fortis Diamond Games ครับชิงเงินรางวัลประมาณ23ล้านบาทครับที่เบลเจียมCarolina Pliskova ครับมือ8ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กครับก็ลอยลำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับหลังจากโค่นเอาชนะทางด้านของ Lucy Safarova คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ4ของรายการไป2เซตรวดด้วยสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5แล้วก็6ต่อ3ซึ่ง Pliskova ครับก็จะเตรียมเข้าไปพบกับ Clara Suarez Navarro ครับมือ5ของรายการจากสเปนที่ไปเอาชนะทางด้านของฟรานเชสกาสเคียโวเน่จากอิตาลีก็เอาชนะอย่างได้ไม่ยากเย็นนะครับ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3แล้วก็6ต่อ2ก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปพบกับพิสโกวาครับในรอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในคืนนี้ได้ครับทาง True Sport HD 3ตั้งแต่เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปก็เป็น2นักเทนนิสที่ตีแบ็คแฮนด์มือเดียวทั้งคู่นะครับในขณะที่ช่วงหน้านะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับทั้งบทแข่งขันฟุตบอลบ้านเราและในสเปนรวมไปถึงเกมพรีวิวที่จะลงสนามกันในคืนนี้ด้วยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ